มยศครับชื่อเล่นชื่อโตครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เสียงทั้งเสียงหลงแล้วก็เสียงพูดไม่ชัดครับเสียงไม่มีพลังคือผมชอบเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะครับก็คือเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาของตัวเองก็เลยมาเรียนแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มันฝึกได้ครับแล้วก็เราเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้ที่เวลาคุยกับคนแปลกหน้าเขาจะบอกเราว่าเราพูดไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าหลังๆก็จะน้อยลงครับแล้วก็คนรอบข้างก็เข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ยากครับทำได้ครับก็แบบฝึกหัดหรือว่าการฝึกก็คือเป็นสเต็ปไปครับคือเป็นแบบฝึกหัดที่เราสามารถฝึกได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ครับ